They say love is free, but it's more than you can see. It's a song, it's a melody, it's the beat of you and me. It takes more than words to know.
สวัสดีค่ะก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะวันนี้ก็ช็อปจนถึงมืดเลยนะคะเพราะว่าไม่ต้องรีบกลับมาทำอาหารมื้อเย็นหรือว่าทานมื้อเย็นนะคะเพราะว่าทานซูชิตั้งแต่ตอนเย็นแล้วนะคะก็วันนี้ก็ไม่ได้เยอะนะคะไปมาแค่2ร้านนะคะก็ได้กุ้งมาเยอะค่ะวันนี้กุ้งแกะเปลือกแล้วนะคะเหลือ189เยนนะคะครึ่งราคาก็ประมาณเกือบ60บาทนะคะก็ได้มา3แพ็คนะคะแกะเปลือกแล้วอันนี้183เยนอันนี้187เยนนะคะก็ตกแพ็คเกือบ60บาทนะคะก็คิดว่าถูกนะคะเพราะปกติจะซื้อแบบแกะยังไม่แกะเปลือกนะคะแต่นี้เขาแกะเปลือกให้แล้วนะคะก็สะดวกค่ะก็ได้มา3แพ็คนะคะแล้วก็ได้อันนี้6ตัวนะคะ250เยนก็ประมาณ75บาทเนาะเคยซื้ออีกร้านถูกกว่านี้นะคะ6ตัวประมาณ200เยนแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยไปช่วงนี้ฉันได้ไปไม่ค่อยตรงเวลานะคะไปช้าก็เลยได้ของไม่ค่อยเยอะนะคะเพราะว่าหมดแต่ทําสวนอยู่นะคะแล้วก็อันนี้เป็นกุ้งหวานนะคะเหมือนเป็นซาชิมินะคะก็ถูกนะคะแพ็คละ199เยนก็ประมาณ60บาทได้มา2แพ็คนะคะอันนี้193เยน60บาทก็เดี๋ยวจะให้รับประทานตอนนี้สักนิดหนึ่งแล้วก็เก็บไว้ทำเป็นเหมือนคาราเกะได้นะคะนี่เดี๋ยวเข้าแช่ฟิตไว้นะคะก็ได้กุ้งเยอะนะคะวันนี้ก็ได้เป็นเหมือนเป็นแฮมเบคอนเนาะซึ่งราคากัน149เยนก็ประมาณ45บาทนะคะก็ได้เป็นหมู3ชั้น346เยนนะคะก็ประมาณเท่าไหร่ก็ประมาณเท่าไหร่ประมาณ100กว่าบาทเนาะ100ค่ะคิดไม่ทันก็อันนี้เป็นซาซิมิที่แบบนุ่มๆนิ่มเขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้มากุโระลดราคานะคะดูสิถูกมากเลยเดินจนเขาลดถูกจาก 1,284 เยนนะคะเหลือแค่320เยนนะคะเหลือประมาณ106บาทนะคะไม่ถึง106บาท96บาทถูกมากเลยซื้อมาให้เดี๋ยวให้ป้าปากกับเด็กจิตทานแล้วก็อันนี้เป็นแฮมนะคะเคยซื้อมาแล้วนะคะชิ้นใหญ่มากปิดต้อง3ป้ายนะเหลือ180เยนนะคะก็เหลือประมาณ50กว่าบาทเนาะเดี๋ยวมาแค่ทอดเฉยๆนะคะร้านนี้นะคะเป็นร้านป้ายเขียวร้านป้ายเหลืองไม่ค่อยได้ไปค่ะเพราะว่าไปช้าช่วงนี้ทำสวนอันนี้เป็นขนมของป้าป่านะคะเหลือ144เยนมันเหมือนเป็นโมจิละลายในปากหรือเปล่าไม่แน่ใจก็เหลือประมาณ40กว่าบาทนะคะก็ได้ราเมงมาตั้งหลายถุงเอาแช่ฟิตได้นะคะเนี่ยเวลาจะทานราเมงก็ไม่ต้องไปหาซื้อเพราะว่าถ้าไปซื้อราคาปกติประมาณถุงละ60เยนค่ะอันนี้39เยนเอามาทำเป็นบะหมี่ไทยหรือว่าบะหมี่ญี่ปุ่นก็ได้นะคะนี่ได้มา5ห่อนะคะเดี๋ยวจะแช่ฟิตไว้ด้วยเพราะว่ายังไม่ทานแล้วก็ขนมปังเมื่อกี้ยูนี่แกะทานไปแล้วนะคะ8ชิ้น69เยนก็ประมาณ20บาทโยเกิร์ตไม่เจอนมนะคะก็เลยซื้อโยเกิร์ตมาก่อนไม่เจอนมก็เลยไม่ทำโยเกิร์ตนะคะ64เยนก็ประมาณ18-19บาทนะคะน้ำตกป้าป่านะคะไม่ใช่เครื่องหาแต่ว่า 40% ก็ถือว่าถูกนะคะ59เยนก็ประมาณ10บาทเนาะ18บาทแกป้าป่านะคะปกตินะคะแล้วก็แวะข้างบ้านนะคะพอดีข้างบ้านก็แวะช้านะคะมันก็เหลือแค่นี้นะคะข้างบ้านลด 15% ก็ซื้อมาแค่นี้เองแต่ว่ามีคูปองก็เลยใช้ไปอันนี้เป็นปลาหวานนะคะกับเหมือนกับผัดกับขิงนะคะ59เยนก็ประมาณ18บาทราคาเต็มนี่ประมาณ200เยนนะ199เยนน่าจะใช่น่าจะประมาณ200กว่าเยนอันนี้เป็นลิ้นนะคะลิ้นเหมือนลิ้นมีรสชาติของเลมอนด้วยก็49เยนถูกนะคะนี่จาก198เยนก็เหลือประมาณ49เยนก็15บาทค่ะก็ได้มาแค่นี้นะคะวันนี้เพราะว่าไปแค่ร้าน2ร้านข้างบ้านนะคะเพราะว่าช่วงนี้ชลิดไม่ค่อย
ไปไม่ค่อยทันเวลานะคะเพราะว่าเชอรี่ทำสวนก็เลยแบบไปช้านะคะแล้วก็เลยไม่ค่อยเจออะไรมากแต่ว่าวันนี้เจอกุ้งเยอะมากก็ถูกใจนะคะนี่นะคะวันนี้ครึ่งราคาทั้งหมดเลยแต่เป็นป้ายเขียวนะคะออมีเบียร์ผ้าป่าอย่างเดียวมีป้ายเหลืองแค่2แพ็คนะคะก็มันแพงหนักกุ้งนะคะซื้อกุ้งมาหลายแพ็คนะคะของน้อยชิ้นนะคะแต่ว่าเป็นของที่ราคาแพงๆแล้วก็ลดมาราคาต่ำมากดูนี่อันนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยจ่ายไปแพงหน่อยแต่ว่าได้ไม่กี่ชิ้นนะคะแต่ว่าได้ของดีนะคะก็จ่ายไปประมาณ 3,000 กว่าเยนนะคะประมาณ900บาทนะคะแต่ว่าเป็นของราคาที่หนักๆนะคะแต่ลดเหลือครึ่งราคานี่ราคาเต็มนะคะเห็นไหมคะราคาเต็มนะคะเต็มค่อนข้างจะแพงอันนี้แพงสุด 1,284 ก็ประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวเชอรี่จะขอเก็บของก่อนนะคะก็กุ้งก็เดี๋ยวจะแพ็คเข้าแช่ฟรีซไว้ถ้ากินไม่หมดนะคะแล้วก็เดี๋ยวซาซิมิให้ป้าป๋ากับเดจิเขาทานเลยก็เดี๋ยวขอเก็บของก่อนนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ